ได้เกษียณตัวเองก่อนอายุเนี่ยต้องอายุ50ขึ้นไปค่ะตอนนี้50ค่ะ50ขึ้นไปด้วยนะขึ้นไปตอนนี้อายุ53แล้วค่ะ53แล้วมีเคล็ดลับอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องเบื้องหลังจะต้องคุยซะแล้วจริงจริงแล้วก็ใช้นีโอไลท์มาก่อนที่จะมาสมัครด้วยซ้ำนะคะพอดีน้องสาวอ่ะท่านผู้จัดการผ่องแผ้วเป็นผู้แนะนำค่ะที่มาสู่ธุรกิจนีโอไลท์นี่นะคะตอนนั้นยังรับราชการครูอยู่ก็ไปโรงเรียนตลอดแต่ตัวเองอ่ะเป็นคนชอบดูแลสุขภาพใครมาแนะนำอะไรเกี่ยวกับสมุนไพรสารสกัดอะไรที่เป็นธรรมชาติก็จะใช้ตลอดเลยค่ะจะไม่ค่อยทานยาจะไม่ทานยาและจะไม่ค่อยเจ็บป่วยนานๆครั้งจะเป็นแข็งแรงค่ะก็ใช้มาตลอดค่ะมีเรื่องของอารมณ์ด้วยไหมอารมณ์ด้วยค่ะเพราะว่าส่วนมากอยู่กับเด็กๆเราก็จะอยู่ในอารมณ์เหมือนเด็กอะค่ะดูสายตาเรารู้เลยอาจารย์แบบว่าหน้าตาใช่ค่ะถึงว่าเลยอาจารย์ดินดุก็ทำจริงเป็นเด็กแล้วกันสอนเด็กอนุบาลถึงป.3ค่ะอดีตที่ตอนสอนนักเรียนอยู่เนี่ยจะอยู่กับเด็กอนุบาลกับป.3แล้วที่โรงเรียนอดีตเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะมีครู3คนฉะนั้นทุกอย่างในโรงเรียนเหมือนเราได้ร่วมกิจกรรมทำกับนักเรียนอยู่กับชุมชนเราก็เลยกลายเป็นเด็กไปเลยลืมไปเลยมีลูกเป็นร้อยร้อยใช่ตกลงเป็นคนหรือเป็นปูไม่ปูชนีบุคคลใช่ใช่เขาน่ารักมากเขาใจดีด้วยอ่ะครูบางคนไม่เหมือนครูบางคนหรอกเอายานอนหลับให้เด็กกินทำไมช่วงกลางวันเด็กนี่ไม่หมดนอนแล้วนอนแล้วอะไรเงี้ยก่อนหน้าที่มาทำธุรกิจเนี่ยคือมีคนให้ทานผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแล้วก่อนแล้วเรามาเจอแล้วเราฝากที่ตัดสินใจมาที่ศูนย์สาขาคือจริงๆแล้วตอนรับประทานผลิตภัณฑ์เนี่ยยังไม่เปิดใจนะคะแต่ยังไม่ได้สนใจเพียงแต่บอกว่าเดี๋ยว คือน้องสาวก็บอกว่าพี่ลองไปฟังผลิตภัณฑ์ดูสิว่าดียังไงที่พี่กินอยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งมายุ่งกับพี่ได้ไหมพี่ขอสอนเด็กดูแลนักเรียนก่อนเพราะเราไหนจะต้องดูแลเด็กหลายชั้นก็เลยเคยคุยกับครอบครัวกับลูกๆคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวหนูจะเออร์ลี่ออกมาพักผ่อนเพื่อว่าเราทำเพื่อชาติมาเนี่ย33ปีแล้วที่เหลือหนูอยากจะดูแลคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ชอบไปวัดก็เลยอยากจะพาคุณแม่ไปวัดมากแล้วอยากไปปฏิบัติธรรมจริงๆอยากเป็นอย่างนั้นค่ะพอออกมาจริงๆคุณพ่อคุณแม่เขาสนับสนุนเห็นน้องสาวเนี่ยมาฟังหลานๆมาฟังธุรกิจนิโอไลท์บอกไม่เป็นไรวัดเราไม่ได้ไปทุกวันนะลูกให้มาทำตรงนี้ด้วยลูกลองเปิดใจไปฟังธุรกิจนิโอไลท์กับน้องๆสิพ่อคุณแม่เชียร์อีกต่างหากเชียร์เลยนะเขาเชียร์คือน้องก็ลุ้นพ่อแม่ก็เชียร์ให้เรามามีอยู่วันนึงเราเออร์ลี่ออกมาแล้วน้องสาวก็บอกว่าพี่มิกเขาจะเรียกว่าพี่มิกชื่อเล่นชื่อมิกอะค่ะบอกว่าพี่มิกกินผลิตภัณฑ์มาตั้ง 3-4 เดือนกิน 3-4 เดือนแล้วนะคะแต่ขอกล่าวย้อนไปตอนที่เป็นครูอ่ะก็กินผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยชุมชนก็ชมเราว่าทำไมคุณครูมิกก็ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทำไมอยู่กับนักเรียนได้ทั้งวันทั้งคืนเราจะสอนพิเศษเด็กตอนกลางคืนด้วยก็ดูแลเต็มมาตลอดแต่เราไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยช่วยเหลือเรามากเลยตั้งแต่เราอยู่ในโรงเรียนนะคะก็เพิ่งมารู้เพิ่งมาทราบตอนที่น้องข้าไปฟังโอ้เป็นอย่างนี้เองตอนนี้อย่างนี้เองขึ้นเป็นผู้จัดการแล้วเรามีวิธีขึ้นผู้จัดการยังไงเดี๋ยวก็กลับมาแต่ตอนนี้ไปถึงหัวหน้าแสงเดือนกันก่อนแสงเดือนแสนสวยยังรุ่นๆอยู่บอกอายุได้ไหมเนี่ยไม่มีแล้วค่ะหลักสี่ค่ะโอ้แต่ละคนเทปนี้ฉันอยากจะแบบว่าเราเอาหัวชนฝากันดีกว่าเราสองคนเนี่ยอาจารย์ทุกวันนี้ทุกวันนี้ประธานรัฐเริ่มแก่เพราะว่าอยู่กับอาจารย์มากเลยมันออสโมซิสได้เหรอค่ะผู้จัดการแสงเดือนเข้าเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้จัดการเกือบผู้จัดการแล้วเนาะตอนนี้เป็นหัวหน้าอยู่เป็นพนักงานประจำค่ะอยู่บริษัทที่นันยางแถวหนองแขมอะค่ะก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกเสื้อผ้าค่ะก็นันยางทำเสื้อผ้าด้วยเหรอใช่ค่ะนันยางการ์เมนต์ค่ะมันจะคนละตัวกับที่ทำรองเท้าอะค่ะแต่บริษัทเดียวกันเจ้าของเดียวกันอ๋อคนละบริษัทอ๋อคนละบริษัทแต่ชื่อเหมือนกันครับผมแล้วทีนี้ก็คุณแม่ค่ะท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพคือท่านปวดหลังคือเหมือนจะเป็นกระดูกทับเส้นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพอดีคุณน้าท่านแนะนำให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เลยช
วนคุณแม่เข้ามาฟังโครงการของผลิตภัณฑ์นีโอไลท์นี่ดูอะค่ะก็ท่านก็เลยสนใจก็ซื้อผลิตภัณฑ์ไปดูแลสุขภาพท่านก็ทานได้ประมาณเดือน2เดือนเนี่ยแหละค่ะแล้วคือท่านดีขึ้นนะคะแล้วตัวหนูเองก็เห็นว่าคุณแม่ท่านอาการดีขึ้นท่านก็เลยลองชวนเข้ามาเข้ามาฟังที่โครงการที่กรุงเทพนี้ดูว่าเราอายุเท่านี้นะเราอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกไหมก็เลยสนใจลองเข้ามามาศึกษามาฟังดูคืองานประจำตรงนั้นเราก็มีรายได้อยู่แล้วเดือนนึงประมาณเท่าไหร่คะตรงนั้นก็หมื่นเศษๆอะค่ะหมื่นเศษๆก็ทำมาหลายปีใช่ค่ะแต่ก็คือยังตอบโจทย์ตัวเองไม่ได้อะค่ะก็คือทำงานประจำใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังทำคู่อยู่ตอนนี้ออกมาทำมีอะไรเต็มตัวเลยค่ะอ๋อลาออกเลยใช่ค่ะก็เห็นตรงนี้มีแบบว่ามีอนาคตที่ดีกว่าแน่นอนค่ะแล้วคุณแม่ก็ยังดูแลยังทานผลิตภัณฑ์ก็ท่านดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วนิ้วล็อกภูมิแพ้อันนี้ก็ประสบการณ์ตัวเองด้วยค่ะอ๋อหน้าเป็นเองเหรอใช่ค่ะเป็นนิ้วล็อกเป็นภูมิแพ้เพราะว่าภูมิแพ้นี่อยู่กับฝุ่นใยป้ายของผ้าค่ะก็จะสูดไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เหมือนกับว่าเราจะเป็นแน่นจมูกน้ำมูกไหลประจำทุกวันทุกเช้าเป็น10ปีนะครับใช่ค่ะก็เป็นภูมิแพ้ก็เอาตอนแรกยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองก็เอาผลิตภัณฑ์ของแม่ไปลองทานควบคู่ไปด้วยอันนี้ก็จิ๊กแม่มาทานก่อนใช่คุณแม่ท่านก็แนะนำมาค่ะบอกว่าลองเอาตัวนี้ไปทานดูค่ะก็ดีขึ้นใช่ค่ะอาการที่เป็นอยู่ก็เบาลงนิ้วล็อกนี่แต่ก่อนนี่จะไม่ได้จะกดไม่ได้เจ็บไปหมดเลยค่ะแต่พอได้ทานแล้วมันเจอกับตัวเองอะค่ะถึงได้ลองว่าผลิตภัณฑ์เขาดีจริงๆอะค่ะค่ะก็สวยด้วยก็เลยสวยด้วย40กว่ากไหมคะหรือเป๊ะเป๊ะค่ะโอเป๊ะหลักสี่เราไปฆ่าตัวตายกันดีกว่าหัวชนฝาแล้วนะเหมือนเราเป็นพี่ไงก็ไม่รู้เลยล่ะโอเคไปที่ผู้จัดการวราพรค่ะนะครับค่ะก็นะพอมาทำกับเอรี่ละตอนนี้มาเต็มตัวแล้วค่ะหลังจากที่ไปฟังโครงการที่จังหวัดพิษณุโลกคือน้องสาวหลอกล่อไปจนได้แล้วแหละค่ะจากที่มาก็ลองไปฟังพอไปฟังตั้งใจฟังมากเลยค่ะทำไมน้องเราถึงอยากให้เราฟังไปฟังคำแรกจนคำสุดท้ายพอออกมาก็บอกว่าน้องมุกพี่ปิด7เลยปิด7ศูนย์ธุรกิจเลยน้องมุกก็ดีใจมากจากที่พี่บอกว่าพี่ไม่ทำเพราะพี่ไม่รู้จักจะบอกใครจะไปขายตรงยังไงพี่ไม่รู้จักเพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนค่ะไม่เคยขายตรงด้วยไม่เคยเลยค่ะเป็นอาจารย์เป็นครูที่แปลกนะส่วนมากอาจจะพวกครูจะต้องรู้จักขายตรงจะอยู่แต่กับนักเรียนตลอดเพราะว่าไปเช้าเย็นกลับตอนแรกๆพอต่อมาสอนเด็กพิเศษตอนเย็นก็เลยนอนโรงเรียนเลยค่ะไปวันอาทิตย์กลับวันศุกร์ค่ะครับผมเลยเป็นคนในหมู่บ้านไปเลยค่ะค่ะตอนเอิร์ลี่ตอนนี้ช็อปตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกหมู่บ้านศรีวาพรค่ะ111ทับ6หมู่3ตำบลอรัญยิกค่ะใกล้ๆกับอะไรครับใกล้ๆที่อยู่ใกล้ๆกับโลตัสค่ะตรงข้างกับโลตัสค่ะแล้วก็หลังค่ายเอกาห่างจากศูนย์พิษณุโลกไม่ถึงกิโลอะค่ะอ๋อค่ะอยู่ใกล้ๆสินค้าที่ขายดีในช็อปอะคะส่วนมากจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะเพราะว่าจะเขาดูจากใช่ค่ะส่วนมากเขาจะถามผู้จัดการเองเลยว่ากินอะไรไงแล้วตัวผู้จัดการกินทุกตัวทั้งที่ตัวเองไม่เคยเป็นโรคภัยไข้เจ็บเลยนะคะไม่เคยเป็นอะไรกับใครทั้งนั้นน่ะนอกจากเป็นประจำปีที่ว่าเปลี่ยนฤดูจะเป็นแค่นั้นน่ะเป็นร้อนเป็นหนาวเป็นน้ำเป็นฝนนั่นจะเป็นธรรมชาติค่ะจะเกี่ยวกับพวกผิวเซนเต้ด้วยค่ะแต่เองจะใช้พวกสบู่ยาสีฟันด้วยแล้วก็สปาอะไรนะคะทุกอย่างเลยใช่ไหมคะของอะไรใช่หมดเลยค่ะแล้วเป็นผู้จัดการนี่นานไหมฝ่ายจะขึ้นตำแหน่งเนี้ยจริงๆแล้ว3เดือนที่ตั้งใจทำนะคะ3เดือนขึ้นผู้จัดการเลยค่ะแล้วได้อะไรอีกไหมคะไปเที่ยวอะไรได้ตอนนี้ได้สิทธิ์โปรไปท่องเที่ยวเกาหลีแล้วก็สิงคโปร์แล้วโปรอันดามันได้หมดเลยพี่ชิดได้หมดเลยค่ะแล้วก็ทีมงานตัวเองสามารถทำโปรได้ไปเกาหลีนี่ทีมงานตัวเองก็3 5ที่นั่งอยู่เฉพาะตัวเองนะคะแล้วแต่ถ้าอัพไลน์เลย20โอ้โหค่ะเกาหลีนะคะอยู่ท่าลองไหนคะเนี่ย
อยู่ท่านรองอะไรคะที่เป็นหัวหน้าศิลพัฒน์ศิลพัฒน์ผู้ดัดค่ะอ๋อท่านก็คุมทางดูแลทางพิษณุโลกใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกจังหวัดไหนอีกที่สวรรคโลกสวรรคโลกแล้วอะไรอีกคะแล้วตอนที่ดูแลก็คือมีลูกทีมอยู่ที่แพร่อ๋อมีแพร่แล้วก็พิษณุโลกสวรรคโลกอุตรดิตถ์ค่ะจะไปประจำหลายจังหวัดเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่อุตรดิตถ์แล้วทีมงานจะอยู่อุตรดิตถ์เยอะแพร่เยอะโอเคค่ะมาถึงเดี๋ยวนิดนึงขอถามเปรียบเทียบนิดนึงไอ้งานเก่าที่เคยทำตอนเป็นครูกับตอนนี้ที่มาทำนี่คือจริงๆแล้วอาชีพครูเป็นอาชีพที่มั่นคงแต่ไม่มั่งคั่งเพราะว่าอาชีพครูไม่สามารถถ่ายทอดมรดกทรัพย์สินอะไรให้ลูกได้แต่พอมาอยู่นีโอไลฟ์ฟังแล้วเข้าใจเรารับมรดกจากนีโอไลฟ์ยังไงลูกเราได้อย่างนั้นเงินได้อย่างนั้นตำแหน่งได้งั้นเลยประทับใจนี่อันดับแรกเลยเลยตัดสินใจทำปิดศูนย์ธุรกิจ70รวมทั้งลูกๆทุกคนก็ปิด70ธุรกิจหมดเลยค่ะก็เลยแล้วเป็นเปิดช็อปเลยเปิดช็อปเลยค่ะโอเคครับมาที่หัวหน้าแสงเดือนต่อหัวหน้าแสงเดือนเปิดช็อปอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อยุธยาค่ะตรงจุดไหนเอ่ยบ้านเลขที่149หมู่7ตำบลชายนามอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะใกล้กับอะไรเอ่ยครับใกล้กับก็ทางอยุธยาก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวก็อยู่ในโซนนั้นนะคะหาง่ายหาง่ายค่ะอะไรขายดีที่สุดคะในช็อปก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี่แหละค่ะอ๋อแล้วก็เพียวเซนเต้ด้วยมั้ยคะก็จะมีเพียวเซนเต้ด้วยแต่ตอนนี้ช่วงนี้รู้สึกจะเป็นจีไวท์กับจีแคปอ่ะค่ะที่ว่าจะเพราะว่าคนขายสวยยังไงวันหลังนี่นะห้ามไปบอกอายุใครนะคะ28พอหน้าตาแบบนี้28ก็พอแล้วนะโอ้โหแบบว่าตอนนั้นเนี่ยสวยอย่างนี้ไหมตอนที่ทำงานประจำคงยังไม่สวยอย่างนี้ค่ะแต่พอได้ผลิตภัณฑ์นี้มันก็ได้ช่วยอัพตัวเองขึ้นมาด้วยอะค่ะดูดีด้วยเพราะว่าเราในเรื่องบุคลิกภาพด้วยได้ทุกอย่างเลยกับเนียลไลท์ค่ะครับหัวหน้าแล้วที่สปาเนี่ยมีจัดประชุมไหมมีค่ะก็จะเข้าประชุมที่ศูนย์อยุธยาบ้างแล้วก็ลพบุรีอ่างทองแล้วก็จะมาที่สำนักงานใหญ่เนี้ยค่ะอ๋อหมายถึงว่ารวบรวมคนแล้วก็ไปเข้าศูนย์เลยนะครับแล้วก็หัวหน้าก็ดูแลที่สำนักงานใหญ่เป็นหลักเลยที่กรุงเทพใช่ค่ะแล้วอยุธยาด้วยแล้วก็ย้ำหน่อยที่ลพบุรีลพบุรีอ่างทองโซนภาคกลางทั้งหมดคือไปได้หมดเลยเป็นลูกทีมของท่านประธานประทูนค่ะอ๋อเป็นทีมงานของท่านประธานไม่ประทัดของเรานี่เองประธานประทูนท่านพูดอะไรบ้างไหมก็ถ้าจะดุไหมไม่ดุเลยค่ะท่านใจดีวางแนวทางไว้ให้อย่างดีเลยค่ะท่านสอนแบบให้รู้จักการวิเคราะห์คนการเชิญคนการเป็นสายงานที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็สอนนะคะครับหัวหน้าทำมาเนี่ยได้อะไรมาบ้างจากธุรกิจนิวไลฟ์ก็ได้รถยนต์ Toyota อันติดป้ายแดง1คันค่ะใช้เวลานานไหมก็3-4เดือนค่ะ3-4เดือนมาทํา 3-4 เดือนออกรถได้แล้วเพราะเขามีอาชีพแล้วไงก็สามารถที่จะวิ่งนู่นวิ่งนี่ได้ขับรถแล้วเรื่องท่องเที่ยวล่ะได้อะไรบ้างก็จะได้โปไปเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยค่ะอ๋อกําลังจะไปสิงคโปร์ใจด้วยมาทำแป๊บเดียวเองใช่แล้วก็สุขภาพก็ดีสุขภาพดีขึ้นยังไม่ควีนเรื่องนิ้วล็อกนิดนึงอ่ะเรายังไม่ทันที่จะอะไรเลยนิ้วล็อกเหรอคะมันเป็นยังไงนิ้วล็อกอ่ะคือมันไม่ทันจะแก่เลยอ่ะไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆมันก็จะเจ็บตรงนิ้วเจ็บตรงหัวแม่โป้งเนี่ยค่ะแล้วมันก็จะค้างกดไม่ลงก็เลยไปปรึกษาคุณน้าเนี่ยค่ะท่านก็เห็นแม่ว่าทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับเส้นเอ็นอะไรเนี่ยค่ะค่ะก็